สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้มาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่อ้อยนะครับอยู่กับพี่อ้อยนะครับร้านคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับวันนี้พี่อ้อยกางถุงอีกแล้วเพราะว่าเหมือนฝนจะตกกับไม่ตกใช่ไหมพี่อ้อยกางไว้เลยใช่ไหมเอาแบบปลอดภัยที่สุดนะครับฝนจะกวนระหว่างวันก็มีนะครับช่วงนี้ตกหยุดๆนะครับพี่อ้อยแบบกางไว้อย่างนี้เลยนะครับเซฟไว้ก่อนดีอย่างนึงนะพี่อ้อยเหมือนแบบร้านแบบป้องกันโควิดป้องกันมากๆเลยนะเนี่ยคุมทั้งหน้าร้านเลยนะครับสวัสดีครับทักทายทุกคนนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่นะครับว่าเราจะได้ดูเมนูอะไรบ้างนะครับจากออเดอร์ลูกค้าพี่อ้อยอันนี้คือนมสดคาราเมลนะครับปั่นนี พี่อ้อยอาจจะตกใจว่าผมรู้ได้ยังไงนะครับก็คือผมอ่านป้ายเลยพี่อ้อยไม่ตกใจหรอกค่ะอ่านเอาเลยบุกอันนี้เป็นออเดอร์จากพี่ฟู้ดแพนด้านะครับบุกนี้ไม่ต้องต้มนะคะแกะใช้ได้เลยแกะใช้ได้เลยพี่อ้อยใช้เป็นบุกมุกนะครับใช้ไม่หมดแช่เย็นนะคะใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะถึงวันหมดอายุที่โชว์อยู่ในถุงนะคะเป็นหลายคนทำไว้มาเยอะว้าวนมสดคาราเมลนะคะบุกมุกมันจะหอมกลิ่นเบาๆอร่อยแบบผู้ดีนะเมนูนี้น่าทานจริงๆแก้วนี้จริงๆก่อนเปิดกล้องนะครับจริงๆผมก็สั่งนมสดปั่นพี่อ้อยกินไปแล้ว1แก้วนมหมีปั่นจ้ะพี่ก๊อฟนมหมีเหรอใช่มันคือนมหมีค่ะนี่อร่อยขนาดผมกินแท้ๆผมยังไม่รู้เลยว่าผมกินอะไรที่ไหนได้กินนมมีปั่นเหรอผมเข้าใจว่านมสดปั่นช่วยปั่นยาพิษให้กินนี่ไม่รู้ใช่ไหมอย่างเดียวใช่ไหมนะคะรอไรเดอร์มารับนะจ๊ะรอไรเดอร์จากฟู้ดแพนด้าพี่อ้อยกดเหมือนรอกาแฟยันกาแฟบดไม่ทันนี่เรามาต่อกันเลยนะครับกับเมนูจากพี่ฟู้ดแพนด้านะครับปกติพี่อ้อยไม่จัดร้านแบบนี้นะครับต้องพูดให้ทราบกันก่อนวันนี้พี่อ้อยจัดไม่เต็มนะครับจัดแบบพร้อมหนีฝนพร้อมเก็บให้ทันนะครับช่วงนี้เวลามามันจะมาแบบว่าไม่ได้ต้องกลัวฝนใช่ไหม
็นนะสั่งปีโป้ไปด้วยฟักต้องฟักฟักมันละหรืออีกวิธีนึงก็ใส่แก้วนะครับแล้วก็ช้อนจิกๆๆๆได้ต้องสดครับแต่ว่าถ้ามีอะไรแบบว่าเรียกอะไรมากมันทำแบบนี้มันก็จะเร็วกว่าจะง่ายหิวแน่ๆเมนูสีสันนะคะพี่ก๊อฟชอบหิวสีสันดึงดูดมากดูฮะปีโป้แบบฉ่ำๆเลยนมสดคาราเมลปีโป้เย็นสองเมนูเดี๋ยวเราดูอีกเมนูนึงนะคะน่ากินเหมือนกันนะเมนูนี้นมหมีสดด้วยนมหมีปีโป้เชคเชคนี่คือใส่กาแฟสดใช่ไหมพี่วันใช่ค่ะมีกลิ่นหอมกาแฟสดเลยนะครับนำโด่งเลยน่าจะอร่อยเนาะสำหรับคนที่ทานกาแฟสดได้ไม่เยอะนะครับเอาไปผสมกันเป็นออเดอร์จากพุทธันดาลูกค้าหมอแม่นมสดปีโป้เชคคอฟฟี่กับนมสดคาราเมลปีโป้ผมชอบเที่ยวนี้มากสดคาราเมลปีโป้
7บาทจ้ะเย็นหรือเปล่าพี่อ้อยเย็นเย็นต้องใส่เลยนะดีนะที่มีเครื่องตัวนี้ช่วยไม่อย่างนั้นนี่ละลายง่ายขึ้นใช่ไหมพี่อ้อยใช้เวลาคนแขนขึ้นกล้ามแน่ๆนี่ใส่ก่อนใส่หลังไม่เป็นปัญหานะคะอ๋อยกสูงไม่กลัวกระเด็นเหรอพี่ว่ายกสูงสูงดูทำเป็น ดูเซียนเหมือนเรียนมา ดูเซียนเหมือนเรียนมาก็เรียนมาจริงนะพี่ก็เย็นไหมจ๊ะน่ะเห็นเลยพี่ก็พูดไม่ทันตัดคำแดดๆดูฝั่งนั้นอ๋อใช่โอ้ดำปืดเลยดีแล้วพี่อ้อยกางถุงอันนี้ไว้รอช่วงนี้พี่อ้อยไม่เคยไว้ใจกันเลยนะคะกองป้าเนี่ยดำปึ๊ดมันเลยสู้ๆนะทุกคนหลายพื้นที่ก็น่าจะตกเหมือนทางพี่อ้อยพี่อ้อยคิดว่านะเนี่ยดูฟ้านะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มก่อตัวแล้วก้อนเมฆที่พี่อ้อยว่าคึมๆไปแล้วนะพี่อ้อยมองไปหายไปแล้วเหมือนจะตกแต่ไม่ตกระแวงทั้งวันพี่อ้อยอยากให้ทุกๆคนที่ได้ดูแบบได้ลองกินชาเขียวพี่อ้อยจริงๆนะอร่อยจริงๆนะครับสุดมากเป็นเมนูที่ขายดีเลยนะครับชาเขียวถ้าสังเกตดูก็จะเห็นทุกๆวันนะครับชาเขียวโกโก้ชาเย็นนะครับทำนองนี้นะครับเอาจริงๆเมนูพี่อ้อยก็เยอะมากเลยนะครับบางทีไม่มีเมนูไม่มีเมนูขึ้นนะคะครับไม่ได้นะครับเผื่อลูกค้าอยากขออยากทานแบบนี้มากกว่าที่เราก็ทำให้ได้นะมันเสียงแมวเมียวเมียวยายคนนั้นปั่นจักรยานขับทานหรือยังไงตกใจได้ยินเสียงเครื่องบดกาแฟพี่ว่าด้านในนะสงสัยจะมีเมนูกาแฟสดมาเดี๋ยวพี่ว่าไปกดกาแฟนะครับสักครู่นะครับมาแล้วันนี้บรรยากาศดีๆนะมีแดดนะแต่ลมเย็นสบายดีเขาเรียกว่าอะไรนะคืมฟ้าคืมฝนอ
ายคนสั่งไปสั่งกับย่อยไปนะคะกลับมาซื้อซ้ำเขาบอกว่าหอมมากดีใจนะคะดีใจที่ชอบจากตอนแรกสั่งไปลองถุงนึงค่ะครับตอนนี้กลับมาสั่งเป็นโลโอ้โหจริงอันนี้จริงหอมนะครับครีมาสวยด้วยนะครับเมล็ดกาแฟพลอยรถลูกค้ามาจองแล้วนะครับตอนนี้บิดมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวแล้วนะสร้างไว้หาแก้วเลยจ้ะสำหรับเจ็ดปันแก้วเท่าไหร่จ้ะเจ็ดปันแก้วเท่าไหร่จ้ะละ40 บาทเอาวายุคุณคุณทั้งหมดเป็น165จ้าแก้วพี่อ้อยแบบใหม่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะครับแก้วนี้เป็นแก้วที่พี่อ้อยเคยใช้แล้วนะครับเป็นแก้วแบบสติ๊กเกอร์ใช่ไหมพี่อ้อยใช่ค่ะเรียกว่าแก้วสติ๊กเกอร์แล้วกันนะครับนี่แก้วนี้พี่อ้อยก็ใช้ขนาด22ออนซ์เหมือนเดิมนะครับสวยเหมือนกันค่ะสวยเหมือนกันนะครับนี่แก้วแบบนั้นหมดใช่ไหมใช่จ้ะก็เลยเอาแบบนี้มาทดแทนกันก่อนเนาะมันก็ใช้ดีทั้งสองแบบเลยนะคะ
ื่อยไปรับสายออเดอร์สักครู่นะครับลูกค้าขอเพิ่มบุกนะครับกำลังจะเทกำลังจะเทผมใส่ถุงช่วยพี่อ้อยดีกว่าลูกค้าเยอะสายแบบนี้อันนี้พี่อ้อยสปีดแรงมากนะครับกลัวไม่ทันออเดอร์เยอะๆนะครับครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอีกกรอบนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยนะครับติดตามร้านพี่อ้อยคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณทุกการรับชมเลยนะครับขอบคุณมากครับ ร้อยคิวแน่นเลยนะครับรถจอดรอคิวกันเยอะเลยนะครับกับบรรยากาศอากาศดีๆนะครับ